ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนิดนึงปิดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าหากไม่พูดเนี่ยคงไม่ได้เลยในต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นกันเล็กน้อยแล้วกันค่ะพี่โอคะเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะได้กล่าวออกมาบอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีการอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกของญี่ปุ่นเลยที่นำเข้าที่อนุมัติแล้วจะใช้กับสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขจำนวนทั้งหมด 10,000 คนในสัปดาห์หน้า 10,000 คนเริ่มฉีดสัปดาห์หน้าฉีดสัปดาห์หน้าค่ะทีนี้ถ้าหากถามสถานการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาระบาดมาแล้ว3ระลอกพี่โอปิดแล้วล็อกดาวน์แล้วแล้วสิ่งที่เขาเผชิญเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิก2020ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่2020แล้วเป็น2021เนี่ยนะคะเขาเลื่อนไปประมาณสักกรกฎาคมและทีนี้ต้องจับตาดูว่าจะตามกำหนดเปิดโอลิมปิกได้หรือไม่ถ้าไม่รอบแรก 12,000 คนแก่บุคลากรทางการแพทย์ 10,000 คนค่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขากะว่าจะมีการสำรองวัคซีนให้คนทั้งประเทศได้เนี่ยเพราะว่าทั้งประเทศเขามีประมาณ100กว่าล้านคนนะคะก็กะว่าจะสำรองจำนวนนี้แล้วก็ฉีดให้ได้ภายในสักประมาณกลางปีหน้าเพื่อต้อนรับกีฬาโอลิมปิกที่จะมาถึงในวันที่23กรกฎาคมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาโอลิมปิกของญี่ปุ่นที่หายไปแล้วเนี่ยพี่โอถ้าเปรียบเทียบกับเราแล้วหายไป1ล้านล้านของเขาจัดโอลิมปิกเนี่ยเขาสูญเสียรายได้ตรงจุดนี้ไปเนี่ยคือประมาณสักเกือบประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ638ล้าน638 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนั่นเงินเขาหาย